ชีวิตล่าสุดใบเตยสุธีวันหลังเครียดหนักทานได้แต่นมจืดจากกรณีใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอ,อาสยามและดีเจแมนพัฒนพลสามีถูกอายการส่งฟ้องคดีแชร์ลูกโซฟอรเรกทรีดีนในสข้อหาและได้มีการนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องต่อศาลอาญานั้นและศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวทำให้ดีเจแมนและใบเตยถูกเจ้าหน้าทีร่ราชทันนำตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทสถานหญิงกลาง ล่าสุดทางทีวีพูดได้มีการเปิดเผยว่าใบาเตยมีลักษณะท่าทางที่ดีขึ้นดูไม่เครียดและไม่กังวลส่วนกระแสที่บอกว่าใบาเตยถูกตัดผมแล้วไม่เป็นความจริงใบเตยยังไม่ถูกตัดผมและตอนนี้ใบเตยอ,อยู่ในห้องกักตัวคัดกรองโควิด1 9 1-2วันแรกใบเตยมีการเครียดไม่สามารถทานข้าวได้เลยสิ่งที่รับได้เป็นพิเศษคือนมจืดทางครอบครัวจึงได้ซื้อนมจืดไปให้ใบเตย กระแสข่าวที่บอกว่าใบเตยอ,อยู่แบบสุขสบายจริงๆแล้วใบเตยถูกปฏิบัติเหมือนกับผู้ต้องหาทั่วๆไปเลยใบเตยยังได้ฝากถึงญาติๆอีกว่าอย่าก,กอดน้องเวทมนต์อย่ากออกมาหาน้องเวทมนต์มากพูดถึงน้องเวทมนต์ท่ไรก็ได้แต่ร้องไห้อย่ากออกมากอดลูกซึ่งน้องเวทมนต์ตอนนี้อยู่ในความดูแลของแม่ใบเตยซึ่งได้พาน้องไปอยู่ที่ปากผนังที่ภาคใต้แล้ว